นับสนุนโดย Care Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ฮีโน่500วิกเตอร์ที่สุดแห่งนวัตกรรมพันแกร่งพบกับฮีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลท่านผู้ชมครับมันอาจจะเร็วเกินไปที่เราจะวิเคราะห์ว่าเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอย่างไรเพราะว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพิ่งจะเริ่มทำงานได้เพียงประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นแต่มันจะช่วยทำให้เราได้เห็นทิศทางหรือเข้ารางของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถ้าเราจะพยายามทำความเข้าใจกับแนวความคิดของคนที่มีบทบาทในการร่างและแน่นอนครับคนที่มีบทบาทมากที่สุดก็คงจะไม่พ้นคุณมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการชุดนี้เมื่อวานนี้ทีมข่าวของสื่อในเครือเนชั่นนั่งลงคุยกับคุณมีชัยแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับคุณมีชัยพูดอย่างเปิดอกหลายคำถามและคำตอบนั้นทำให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าทิศทางของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นอย่างไรคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณมีชัยและกรรมการนั้นได้รับโจทย์อะไรบางอย่างมาจากใครหรือเปล่าถ้ามีการรับโจทย์มาโจทย์นั้นคืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยเวลาต้องไปร่างรัฐธรรมนูญกันเนี่ยปัญหามันไม่สลับซับซ้อนมากกลไกทางการเมืองมันจะไม่ค่อยเป็นปัญหามากเพราะว่าเราก็ใช้ระบบการเลือกตั้งตามปกติธรรมดามาถึงวันนี้เนี่ยปัญหามันสลับซับซ้อนกว่าเก่ามันมีไปทุกเรื่องทั้งในเรื่องกลไกทางการเมืองที่พิสดารมากขึ้นปัญหาการทุจริตที่มันมากขึ้นปัญหาความแตกแยกทางความคิดมีมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่มันทำให้คนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้กว้างขวางรวดเร็วแล้วก็อิสระมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้เนี่ยจึงแตกต่างไปจากที่เคยเป็นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยโจทย์มันมีเพราะผู้มีอำนาจที่ให้ร่างเขาก็เห็นปัญหาเพราะนั้นเขาก็บอกปัญหามาเลยว่าเขามีปัญหาอย่างเงี้ยอยากให้แก้เพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นกรอบว่านอกเหนือไปจากการร่างรัฐธรรมนูญที่ให้มันเป็นครบถ้วนสมบูรณ์ในความเป็นรัฐธรรมนูญมันก็มีโจทย์มาด้วยว่าคุณต้องหาทางทำไงให้รัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ทางเดียวที่เราจะหวังพึ่งได้เนี่ยก็คือหวังพึ่งคนที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศรวมทั้งประชาชนด้วยเราอยากให้คนเกิดความรู้สึกว่านี่กำลังจะวางกติกาของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคน21คนที่จะตัดสินมันเป็นหน้าที่ของคนทั้ง65ล้านคนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดบ่อยๆนะครับว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยก็ควรจะเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆและประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่แหละควรจะถูกสะท้อนในรัฐธรรมนูญคุณมีชัยตีความหมายของคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างไรคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยนี่หมายความว่าอย่าไปลอกของใครที่เขาดีที่เขาคิดว่าดีให้ดูซะก่อนว่าคนของเขาอะกับคนของเราเนี่ยเหมือนกันไหมผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าเสรีภาพของคนอเมริกันก็คือทำอะไรก็ได้กับพ่อแม่นี่จับหัวได้ประธานาธิบดีจับหัวได้ตบหลังตบไหล่ได้
เมื่อวันซืนผมก็เห็นรูปในหนังสือพิมพ์ผมบอกให้เขาตัดใส่กระเป๋าผมเขาก็ไม่ได้ใส่บัณฑิตวิศวะคนหนึ่งก้มลงกราบพ่อที่เป็นคนเก็บขยะกลางถนนในชุดเสื้อคลุยคนไทยดูแล้วน้ำตาซึมไหมคิดไหมว่านั่นเป็นการสิ้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผมไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่คิดยังไงคนรุ่นคุณคิดยังไงแต่คนรุ่นผมไม่คิดว่านั่นเป็นการสิ้นศักดิ์ศรีของความเป็นการเชิดชูศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์มันรู้จักพ่อแม่รู้จักผู้มีบุญคุณคนอเมริกันอาจจะดูว่าเฮ้ยอะไรวะมันจะกล้ามันทำไมกลางถนนพ่อมึงตบหัวซะก็ได้สิ่งที่คนกลัวมากที่สุดก็คือหลังการเลือกตั้งความขัดแย้งทางการเมืองจะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะมีกลไกอะไรบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้คนไทยกลับมาทะเลาะกันอีกครั้งหรือเปล่ามันตัวรัฐธรรมนูญมันต้องมีเกราะป้องกันไว้ให้ใครก่อเหตุจนกระทั่งบ้านเมืองไปไม่ได้มันต้องมีแต่มันจะมียังไงเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเราก็คิดได้เค้าๆแล้วล่ะว่าถ้ามันเกิดปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันคงต้องไปให้องค์กรอะไรสักองค์กรหนึ่งเช่นศาลรัฐธรรมนูญชี้เลยวันนี้ใช่ไม่ใช่แล้วมันจบคือทุกคนก็ต้องได้จบเดิมเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าพอเกิดปัญหาขึ้นมามันไม่รู้จะไปหาใครถ้าจำกันได้นะครับความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองนั้นขยายตัวเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังร่างกันในขณะนี้นั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อให้แก้ได้ยากหรือแก้ได้ง่ายรัฐธรรมนูญก็ควรจะต้องแก้ยากมันไม่ควรจะแก้ง่ายเหมือนกฎหมายเพราะฐานะมันสูงกว่ากฎหมายธรรมดามากกฎหมายอะไรๆมาขัดรัฐธรรมนูญแล้วมันเจ๊งหมดเพียงแต่พูดเป็นคร่าวๆจะเพียงว่ามันไม่ควรจะให้ใครคนใดคนหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งสามารถแก้รัฐธรรมนูญได้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอันตราย